แล้วก็เข้าสู่รายการเคสสตัดดี้กันเลยจ้าหลับตาฝันเป็นตุ้มตาตื่นขึ้นมาแล้วก็นำอะไรฟังเป็นนิยายปรัมปรากันจ้าโอ้นี่สนุกกันใหญ่แล้วเนาะนี่สเก็ตข่าวเกือบสั้นทันบรรลบของทีมชนะสกุลนิยมนี่เนาะตอนที่หนึ่งคำถามข้อที่หนึ่งยมแม่ของโลกละโลกแล้วไปไหนแล้วท่านมีข้อความอะไรฝากมาถึงลูกๆของท่านบ้างครับอ๋อท่านที่อายุ80ปีใช้คำว่าโยมแม่ก็แปลว่าต้องลูกเป็นพระนะคำตอบการที่โยมแม่ของลูกจะเสียชีวิตในช่วงที่ตัวท่านกำลังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแต่ท่านมีความรู้สึกครั่นเนื้อครั่นตัวคือไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวเนี่ยจะอยู่เป็นระยะไปเพียงแค่นั้นตัวท่านยังรู้สึกอีกว่าชีวิตของท่านนั้นคงจะเหลือน้อยลงไปทุกทีแล้วเพราะตั้งกายอายุ80แล้วนี่เลยจ้ะและการป่วยในคราวนี้ก็คงจะทำให้ตัวท่านต้องเสียชีวิตลงอย่างแน่นอนที่ท่านก็รู้ตัวของท่านแต่อย่างไรก็ตามนี่แม่ยอมแม่ของลูกจะมีความรู้สึกเช่นนี้เกิดขึ้นในใจของท่านแต่ถ้าท่านกลับสามารถทำใจได้ว่าความตายนั้นเป็นเรื่องธรรมดาคือทุกคนต้องตายหมดอย่างนี้นะจ๊ะอีกท่านในตอนนี้ตัวท่านก็มีอายุอันนานที่มากแล้วแต่หากตัวท่านจะต้องละโลกไปในตอนนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร นี่นะจ๊ะท่านคิดออกเนาะไม่ยอมแม่งตัวโลกคิดสอนตนเองได้เช่นนี้ตัวท่านจึงไม่ได้หวาดหวั่นต่อมรณะภัยที่กำลังจะเกิดขึ้นกับตัวท่านเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ยอมแม่ของลูกได้เห็นลูกลูกที่ท่านรักทุกคนโดยเฉพาะ เอ้ยมีกุมารทองเหรอจ๊ะเนี่ย โดยเฉพาะพระลูกชายสุดเลิฟของท่านมาเยี่ยมแล้วก็มาดูแลตัวท่านที่โรงพยาบาลตัวท่านก็จะยิ่งรู้สึกอบอุ่นและก็เป็นสุขใจทุกครั้งเลยที่ตัวท่านได้อยู่ท่ามกลางครอบครัวที่อบอุ่นเช่นนี้ซึ่งในช่วงเวลาที่ตัวท่านกำลังนอนพักรักษาตัวรู้สึกว่าอยู่แถวๆนี้นะคล้ายๆนะกำลังนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนั้นถ้าหากตัวท่านมีความรู้สึกกลั้นเนื้อกลั้นตัวหรือไม่สบายเนื้อสบายตัวมากๆตัวท่านก็จะนึกถึงองค์พระนี่เห็นไหมจ๊ะท่านเตรียมตัวของท่านมาดีนึกถึงพระเดชคุณหลวงปู่นึกถึงพระเถระที่ตัวท่านเคารพเลื่อมใสแล้วก็นึกถึงพระลูกชายสุดเลิศของท่านพร้อมกับทำใจนิ่งๆไว้ใจของท่านอยู่กับองค์พระอยู่กับพระเดชคุณหลวงปู่และพระเถระไปก็เรื่อยๆหรือบางทีตรงนี้ดีมากเลยแต่ท่านก็จะสวดมนต์อยู่ไปในใจของท่านไปเรื่อยๆจนอาการกลั้นเนื้อกลั้นตัวที่รุมเร้าตัวท่านอยู่ก็ค่อยๆตัวเราเบาบางลงไปจนกระทั่งตัวท่านหลับไปในที่สุดเลยนี่จ้ะนี่ถ้ามันมีหลักวิชาก็จะดีอย่างเงี้ยแล้วมาถึงวันสุดท้ายแห่งอัตภาพความเป็นมนุษย์ของโยมแม่ของลูกในขณะที่โยมแม่ของตัวลูกกำลังจะนอนหลับตัวท่านก็ได้นึกถึงองค์พระคืออยู่ในระดับนึกถึงนะจ๊ะนึกถึงพระเดชคุณหลวงปู่และพระเถระเหมือนอย่างเคย
แต่ในช่วงเวลานั้นอวัยวะภายในและระบบหัวใจของท่านเริ่มอ่อนแรงลงไปมากแล้วพอเป็นเช่นนี้จึงเป็นผลทำให้โยมแม่ลูกค่อยๆหมดสติลงแล้วตัวท่านก็ได้จากไปพร้อมกับการหยุดทำงานของหัวใจในที่สุดหลังจากที่โยมแม่ลูกได้เสียชีวิตลงไปแล้วกายเหลี่ยมของท่านก็ได้หลุดออกมาจากกายหยาบนี่เราก็ได้ยินเป็นปกตินะจ๊ะแล้วก็มายืนอยู่ข้างๆร่างตัวท่านแต่กำลังนอนอยู่บนเตียงในโรงพยาบาลซึ่งในช่วงแรกๆหลังจากที่กายละเอียดของท่านได้หลุดออกมาใหม่ๆนั้นตัวท่านก็ยังรู้สึกมึนๆงงๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะเตรียมตัวมาอย่างดีแล้วนี่นะจ๊ะเพราะอยู่ดีๆอาการเจ็บป่วยท่านก็ได้มลายหายไปแบบเกลี้ยงเสี้ยงไปเลยอีกทั้งตัวท่านก็ยังสามารถลุกขึ้นมาจากเตียงผู้ป่วยได้เหมือนกับคนปกติที่แข็งแรงเมื่อตัวท่านมีอาการที่แข็งแรงชื่นเช่นนี้ตัวท่านก็เลยรู้สึกดีใจและก็เริ่มปิติใจว่าพระได้มาช่วยคุ้มครองให้ตัวท่านหายจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วณนะช่วงเวลานั้นเนี่ยท่านเข้าใจแบบนี้แต่ว่าพอเวลาผ่านไปได้สักพักระยะหนึ่งกายละเอียดโยมแม่ของลูกก็เริ่มรู้ตัวและเริ่มเข้าใจตัวเองมากขึ้นแล้วตัวท่านก็ได้เหลือไปเห็นลูกๆกับที่รักของท่านกำลังยืนมุงดูอยู่รอบๆเตียงผู้ป่วยของท่านซึ่งตอนนั้นที่ท่านรู้สึกเมื่อกี้นี่ท่านไม่ได้หันไปดูร่างนั่นนะจ๊ะใหม่ๆนึกออกป่ะจ๊ะยังไม่ได้หันไปดูนึกว่าอยู่คนเดียวในห้องแต่ว่าสภาพร่างกายแข็งแรงท่านก็เลยนึกว่าพระช่วยเพราะท่านนึกถึงพระอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าผ่านไปได้สักระยะหนึ่งกาเรียกยอมแม่ลูกก็เริ่มรู้ตัวและเริ่มเข้าใจตัวเองมากขึ้นเมื่อท่านเหลือไปเห็นลูกกับเป็นที่รักของท่านกำลังยืนมุงดูอยู่รอบๆเตียงผู้ป่วยของท่านเสบเตียงนั้นก็มีร่างตัวท่านเองนอนสงบนิ่งอยู่นี่จ้ะท่านได้กายละเอียดยอมแม่ลูกได้เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างณช่วงเวลานั้นตัวท่านถึงกับอึ้งและรู้สึกตัวได้ในทันทีว่าตอนนี้ตัวท่านเองได้เสียชีวิตลงไปแล้วนี่ขณะเตรียมเนื้อเตรียมตัวนี่นะเตรียมใจมานี่นะจ๊ะหลังจากที่กายละเอียดยอมแม่ลูกได้ทราบเช่นนั้นแล้วแม้ว่าภายในใจน่าจะยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นได้ก็ตามแต่ด้วยความรักความผูกพันที่ตัวท่านยังมีต่อลูกๆของท่านทุกคนจึงทำให้ตัวท่านมีความรู้สึกว่าตัวท่านยังไม่พร้อมที่จะจากลูกๆของท่านทุกคนไปนี่ขนาดท่านลงตกตอนแรกเลยจ้ะว่ายังไงอายุเยอะขนาดนี้ท่านต้องตายแน่นี่นะจ๊ะตัวท่านยังมีความรู้สึกว่าตัวท่านยังไม่พร้อมที่จะจากลูกๆของท่านทุกคนไปเพราะตัวท่านปรารถนาอยากที่จะอยู่กับลูกๆของท่านไปอีกนานๆและไม่อยากที่จะจากทุกคนไปไหนเลยคือมันจะมีสองอารมณ์นะช่วงตอนนั้นก่อนตายก็รู้สึกอย่างหนึ่งลงตกไม่หวาดหวั่นมรณภัยแต่พอตายจริงๆเข้าไม่อยากจากไปนี่นักเรียนตามทันไหมจ๊ะเมื่อกายละเอียดยอมแม่ลูกมีความคิดเช่นนั้นตัวท่านจึงได้เดินวนไปเวียนมาอยู่ใกล้ๆลูกๆของท่านคนนั้นบ้างคนนี้บ้างเรียกได้ว่าด้วยความรักและความเป็นห่วงที่มีอยู่เต็มเปี่ยมล้นในดวงใจของผู้เป็นแม่นี้เองจึงทำให้ไม่ว่าลูกๆท่านจะเดินไปที่ไหนในโรงพยาบาลการละเอียดโยมแม่ลูกก็จะคอยเดินตามลูกๆท่านไปด้วยนั่นเองนอกจากการละเอียดโยมแม่ลูกจะคอยเดินตามลูกๆท่านไปแล้วเนี่ยตัวท่านก็ยังพยายามที่จะสื่อสารและปลอบโยนลูกๆของท่านอีกด้วยแต่ไม่ว่าตัวท่านจะพยายามสื่อสารกับลูกๆของท่านสักเพียงใดก็ตามลูกๆท่านก็ไม่สามารถที่จะรับรู้ในสิ่งที่ตัวท่านพยายามที่จะสื่อสารได้เลยเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยท่านจึง อะไรนะจ๊ะเมื่อสื่อสารกับลูกๆไม่ได้ท่านก็คิดถึงบ้าน
พอท่านทิศถึงบ้านท่านดันนั่นเองกายละเอียดขึ้นท่านก็ได้แวบจากโรงพยาบาลกลับไปที่บ้านท่านในทันทีและกายละเอียดโยมแม่ลูกก็เดินไปนั่งรอลูกๆของท่านอยู่ในบริเวณที่ตัวท่านชอบนั่งอยู่เป็นประจำที่บ้านนั่งคอยอย่างนั้นเนาะในเวลาต่อมาด้วยผลแห่งบุญทุกๆบุญที่ตัวลูกได้ทำให้โยมแม่ของลูกสิบพระลูกชายทำให้เนี่ยจ้ะนอกเหนือจากลูกๆทั้งหลายเนี่ยจ้ะแต่จะเน้นที่พระลูกชายในช่วงที่ตัวท่านเด็ดเสียชีวิตลงไปใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นบุญที่ตัวโลกได้ถวายปัจจัยพระเถระประทำบุญทุกสิ่งทุกอย่างในพระพุทธศาสนาบุญที่ตัวโลกได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมและบุญทุกๆบุญที่ตัวโลกได้นึกทบทวนแล้วก็อุทิศส่งไปให้กับโยมแม่ของลูกเป็นต้นก็ได้มาประมวลรวมกันแล้วก็ส่งผลทำให้ใจของท่านมีความผ่องใสสว่างไสวแล้วก็เริ่มปล่อยวางหรือคลายจากความรักความผูกพันในตัวลูกๆและครอบครัวท่านได้มากขึ้นนี่จะบุญนี่จะไปปรับกลั่นจิตกลั่นใจให้ใสๆแต่กระทั่งธาตุบริสุทธิ์เข้าไปแทนที่มากเข้าใจก็จะค่อยๆหลุดล่อนจากสิ่งภายนอกอย่างนี้นะจ๊ะไม่เพียงแค่นั้นกระแสทานในบุญที่ตัวลูกได้ทำและก็อุทิศส่งไปให้กายละเอียดยอมแม่ของลูกยังส่งผลทำให้กายละเอียดยอมแม่ของลูกสามารถสอนตัวเองได้อีกด้วยว่าการเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องปกติธรรมดาของมนุษย์ทุกคนและการพัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักก็เป็นเรื่องธรรมดาที่มนุษย์ทุกคนจะต้องเจอนี่พอบุญไปหล่อเลี้ยงใจมากขึ้นจะคิดได้อย่างนี้จ้ะดังนั้นตัวท่านควรจะปล่อยวางเรื่องราวต่างๆที่เถิดเมื่อการละเอียดโยมแม่ของตัวลูกคิดสอนตัวท่านเองได้เช่นนี้จึงเป็นผลทำให้ความกังวลใจในตัวลูกๆอันเป็นที่รักของท่านได้ค่อยๆทุเลาเบาบางลงไปเรื่อยๆและในสุดการละเอียดของท่านก็เริ่มผ่องใสและสว่างสวยมากขึ้นไปเรื่อยๆตามลำดับซึ่งในช่วง 2-3 วันแรกหลังจากที่ยอมแม่ลูกได้เสียชีวิตไปแล้วกายละเอียดของท่านก็ได้ไปอยู่ที่บ้านของท่านเพื่อนึกทบทวนบุญต่างๆตามหลักวิชาที่ตัวท่านได้เคยศึกษาเรียนรู้มาอย่างดีจากโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาและจากพระลูกชายสุดเลิฟของท่านรวมถึงลูกๆของท่านที่คอยแนะนำตัวท่านอยู่เสมอว่าเมื่อตัวท่านละจากโลกนี้ไปแล้วให้ตัวท่านมันนึกถึงบุญทุกๆบุญที่ตัวท่านได้สั่งสมเอาไว้ในสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งตัวท่านก็ได้พยายามนึกทบทวนบุญต่างๆไปเรื่อยๆว่าจะเป็นบุญที่ตัวท่านได้ยกพระลูกชายให้มาบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาบุญที่ตัวท่านได้สวดมนต์ทำวัดอยู่เป็นประจำบุญที่ตัวท่านได้ทำบุญร่วมบุญกับมหาปุจจเนจารและหมู่คณะเป็นต้นสำหรับการสวดมนต์ทำวัดที่ตัวท่านชอบสวดอยู่เป็นประจำเมื่อกายละเอียดโยมแม่ตัวลูกได้นึกทบทวนบุญทุกๆบุญสำหรับกับการสวดมนต์ทำวัดอย่างนี้แบบนี้มากครับมากครับความปลื้มปิติเบิกบานใจในบุญทุกๆบุญที่ตัวท่านได้ตั้งใจสั่งสมเอาไว้ก็ได้เข้าไปแทรกซึมและแผ่ขยายอยู่ภายในใจของท่านตลอดเวลาพอเป็นเช่นนี้จึงทรงผลทำให้ใจของท่านเกิดความผ่องใสและสว่างสวยมากขึ้นไปเรื่อยๆส่วนในช่วงเวลาเย็นกาเรียกท่านก็จะแวะไปร่วมงานบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมร่างของท่านที่วัดจนกระทั่งเมื่อมาถึงวันอาทิตย์ต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาวันที่เท่าไหร่จ๊ะ7ใช่ไหมจ๊ะตัวลูกก็มีความปรารถนาอยากที่จะเอาบุญใหญ่ๆทุกๆบุญที่ตัวลูกได้ตั้งใจทุ่มเทสั่งสมเอาไว้ส่งไปให้กับโยมแม่ของลูกก็เป็นความคิดคำหนึ่งของพระลูกชายนะจ๊ะเมื่อตัวลูกมีความปรารถนาเช่นนี้จึงส่งผลทำให้กระแสบุญต่างๆที่ตัวลูกได้ตั้งใจทุ่มเทสั่งสมเอาไว้อย่างดีแล้ว
ก็ได้ไหลไปจรดเชื่อมในศูนย์กลางกายของกายละเอียดโยมแม่งตัวลูกตอนนี้ที่กระแสบุญดังกล่าวได้ช่องไปจรดเชื่อมในศูนย์กลางกายของกายละเอียดของท่านตอนใดนั้นเองกายละเอียดโยมแม่ของตัวลูกก็สามารถนึกถึงคำสอนของพระเถระที่ตัวท่านได้เคยศึกษาเรียนรู้ผ่านทางช่องดีเอ็มซีได้ว่าในยามที่นักเรียนอนุบาลละจากโลกนี้ไปแล้วให้กลับมาที่วัดเพื่อมานั่งสมาธิและเวียนประทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีย์พระเจ้าท่านคิดได้เช่นนี้กาเลียของท่านจึงได้แวบมาที่วัดและก็มานั่งสมาธิอยู่ข้างๆพระลูกชายของท่านซึ่งกำลังนั่งสมาธิอยู่ในทันทีนี่เนาะโดยในวันอาทิตย์ต้นเดือนที่ผ่านมากายละเอียดยอมแม่ของลูกก็ได้มานั่งสมาธิอยู่ข้างๆพระลูกชายด้วยความรักและความปลื้มปิติใจทั้งรอบสายและรอบบ่ายโดยไม่ห่างหายไปไหนเลยนอกจากตัวท่านจะปลื้มปิติใจในตัวพระลูกชายแล้วตัวท่านยังรู้สึกภาคภูมิใจในตัวพระลูกชายเป็นอย่างมากอีกด้วยที่ตัวท่านมีความรู้สึกเช่นนี้ทั้งนี้ก็เป็นเพราะตัวท่านเห็นพระลูกชายของท่านเป็นบุคคลสำคัญที่จะทำหน้าที่อุปถัมภ์ดูแลพระเถระตัวท่านเคารพเลื่อมใสเป็นอย่างดีมาโดยตลอดจนกระทั่งมาถึงช่วงเวลาเย็นก่อนที่พระลูกชายท่านจะกลับไปปฏิบัติศาสนกิจต่อไปกายละเอียดโยมแม่ลูกก็ได้ก้มลงกราบพระเถระและกราบพระลูกชายท่านด้วยดวงใจที่เปี่ยมล้นไปด้วยความรักและความเคารพอย่างสูงสุดจากนั้นกายละเอียดโยมแม่ลูกก็ได้ไปเดินเวียนประทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีย์ในขณะที่ตัวท่านกำลังเดินเวียนประทักษิณอยู่นั้นตัวท่านก็ได้ประนมมือพร้อมกับสวดมนต์ไปเรื่อยๆด้วยความเคารพในพระรัตนตรัยอย่าลืมนะจ๊ะตอนนี้ยังเป็นกายละเอียดอยู่นะจ๊ะโดยที่ตัวท่านไม่ได้เดินแบบลอยๆเหมือนกับกายละเอียดทั่วๆไปนะจ๊ะคือก็แล้วแต่มีความปรารถนาแบบไหนแล้วตัวท่านมีความคุ้นเคยการเดินเวียนประทักษิณโดยให้เท้าสัมผัสพื้นเหมือนกับในสมัยที่ตัวท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านจึงปรารถนาอยากจะเดินแบบนี้เมื่อแจ้งท่านก่อเกียรติอยู่กับพระรัตนตรัยและบุญกุศลเช่นนี้จึงเป็นผลทำให้แจ้งท่านมีความผ่องใสและสว่างสวยอย่างสุดๆและเมื่อบุญในตัวท่านได้ช่องและกลานตัวอย่างเต็มที่แล้วท่านใดนั่นเองสิ่งอัศจรรย์ก็ได้พลันบังเกิดขึ้นกับกายลีกของโยมแม่ของลูกส่วนว่า สิ่งอัศจรรย์ที่ว่านั้นจะเป็นเช่นอะไรจะเกิดอะไรขึ้นกับโยมแม่ลูกบ้างก็คงต้องมารับฟังกันคำตอบในวันถัดไปนะจ๊ะที่ช่องนี้ช่องเดียวนะ DMC ช่องนี้ช่องเดียว